ต่อไปตรงนี้อยากได้ตัวเลขสักดอกเบี้ยเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหรือ30%หรือทบต้นหรือเป็นรายวันมันคือแล้วแต่ละทางท้องที่ราคาดอกเบี้ยของเขาไม่เหมือนกันว่าเงินนี่นอกระบบสมมติจะไปกู้ข้าวสารไปกู้เงินเข้ามาทำไร่ทำนาแต่ที่จะขายข้าวเดี๋ยวมันไม่ได้เงินสักทีทีนี้เราก็ต้องแบกดอกตัวนี้อะไรนะครับโอเคครับเพราะว่าไทยรัฐลงว่าไทยรัฐลงว่าพอชาวนาได้ใบประทวนขึ้นเงินไม่ได้จะต้องเอาไปกู้แล้วใบประทวนเป็นตัวค้ำประกันตัวถูกดอกเบี้ย 20% ไทยรัฐเขียนยังไงเป็นดอกเบี้ยนอกระบบครับมันมีสารพัดแต่ละท้องที่มันจะไม่เหมือนกันโอเคครับผ่านเลยครับผ่านมาประเด็นของท่านครับสวัสดีครับครับเอาท่านไปต่อเลยคือเห็นด้วยให้ยึดทรัพย์ครับที่พูดหลักๆแล้วก็ความเห็นก็คือมันน่าจะมีวิธีการอื่นอีกไหมที่จะดำเนินการเพราะว่าถ้ายืดเยื้อกว่านี้เนี่ยเขาเองก็ยังไม่ได้เงินจากค่าจำนำข้าวซึ่งก็เป็นปัญหาจริงๆของประเทศครับเหรอแต่นี่ที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้สถานการณ์มันจบได้เร็วเนี่ยพลังมวลมหาประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งและอันที่สองคือผู้ใหญ่ต้องร่วมช่วยร่วมกันตัดสินใจเพื่อหาทางออกของประเทศเนี่ยจุดเร่งเร้าของสถานการณ์มันอยู่ตรงไหนครับจุดเร่งเร้าของสถานการณ์ก็อยู่ที่ความรุนแรงมันแปลว่าถ้ารุนแรงถึงระดับที่ไม่เป็นจำนวนขนาดนี้มากกว่านี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์รุนแรงแต่ถ้าเป็นระดับนี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำพูดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเห็นไหมครับถูกไหมครับเมื่อใช้คำว่าเป็นเหตุสุดวิสัยก็แสดงว่ายังในใจยังไม่ถือว่าเอาละยอมรับว่าไม่อยากให้ตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยยังไม่ถือเป็นระดับรุนแรงเมื่อไม่เป็นระดับรุนแรงก็อยู่ไปอย่างนี้สถานการณ์ก็ต้องยืดเยื้อออกไปครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมามองว่ากรณีบรรทัดทองเมื่อวานนี้อัญชลีพูดว่ามีคลิปหลักฐานระเบิดขว้างมีคนขว้างระเบิดมาจากตึกร้างไอ้ที่ถนนบรรทัดทองแล้วสำนักข่าวต่างประเทศกำลังติดต่อขอซื้อหลักฐานคลิปที่ประชาชนถ่ายอยู่ครับไอ้ตรงนี้ก็มีการเปิดเผยว่านี่แหละมันเป็นเรื่องที่ไอ้ตึกนั้นแหละเป็นตึกปฏิบัติการครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรมีคนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมท่านสุภาพบุรุษบอกว่าไว้เพื่อไอ้สร้างสถานการณ์ไอ้หลอกจับอะไรแล้วคงไม่น่าใช่ก็จะกลายว่าเป็นฐานปฏิบัติการก็คือคนนี้ก็คือไปสำรวจสถานที่แล้วก็เอาตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการก่อเหตุใช่ครับสายต่อไปครับสวัสดีครับเชิญครับท่านอาจารย์ชวัตครับท่านเลิศครับครับสวัสดีครับผมก็เสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคนเสียชีวิตแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลานะที่สื่อเนี่ยจะต้องชัดเจนเหมือนกันต้องถามสื่อว่าในการที่เราไปให้สื่อออกแถลงการณ์ของหน่วยเนี่ยนะแล้วสื่อหาไว้ลุกไปคุกคามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยสื่อว่ายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนตายแล้วก็ไอ้รองบอกว่าไม่ใช่ตำรวจปลอมไอ้ตัวจริงบอกตำรวจจริงไอ้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแม้แต่ข้าวเนี่ยมันก็บอกแล้วว่ามันมีกี่สุกีแล้วมันก็โกงทั้ง400,000 ล้านอย่างเงี้ยครับทีนี้ถามสื่อแล้วสื่อจะทำยังไงแต่วิธีที่ดีนะผมว่านะแถลงการนะแล้วก็ต้องยึดสื่อเหมือนเดิมอีกอ่ะแล้วก็บังคับให้แถลงการเหมือนเดิมแล้วจะเอายังไงจะให้ทำยังไงถามสื่อเลยแล้วไอ้นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ไอ้ฟรีทีวีต่างๆไอ้หนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันปล่อยอย่างเงี้ยผมว่าสื่อเนี่ยไอ้คำพูดของสื่อเนี่ยมันทำใหชั่วเป็นดีได้ดีเป็นชั่วได้ไอ้ทหารตำรวจผมคิดว่ามันหมดท่าแล้วพูดกันตรงๆนะนี่ประชาชนเราก็โทษก็ไม่ได้เพราะมันเป็นประเทศของเราจะอำนาจคืนต้องไม่ฟังใครอ่ะต้องบอกสื่ออย่างเดียวว่าต้องปลุกนะไอ้ช่อง 7ช่อง 3ช่อง 5โดยเฉพาะไอ้หอยม่วงเนี่ยให้สื่อที่ว่าผิดตาระเบิดโจทย์ปืนเด็กคือสายท่านอาจจะเสียงไม่ต่อเนื่องนะครับยังไงท่านต่ออีกทีนึงครับคือครับเท่าที่ฟังครับสายท่านขาดหายๆนะครับเดี๋ยวท่านวางสายแล้วต่อเข้ามาใหม่อีกทีใครๆอาจจะบอกว่าเป็นระบบช่อง13ก็คงไม่ได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าสายอื่นไม่เข้ามาได้ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ที่เท่าที่จับความได้ก็คือมีการบอกว่าอาวุธที่ได้มาเป็นอาวุธปลอมเพราะไม่มีเครื่องลั่นกระสุนอะไรเนี่ยก็แน่นอนมันอยู่ในมือตำรวจใช่ไหมครับจะพูดเหตุการณ์ยังไงก็ได้พูดไปเรื่อยครับแต่ว่าเงื่อนไขอยู่ที่ประชาชน
จะต้องเข้าใจหลักไหมครับว่าหลักตอนนี้คือต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าสถานการณ์ที่เขาพยายามสร้างรายวันแล้วก็ไปอันนั้นประชาชนเขาตัดสินใจไปตั้งนานแล้วครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเดินพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่มีคำว่าถอยครับเขามีแต่ว่าเอาไปถึงเป้าหมายฉะนั้นในประเด็นที่รัฐบาลจะทำให้ประชาชนกลับบ้านอะไรไม่เกิดแน่เพราะว่าประชาชนตัดสินใจไปแล้วครับว่าเอาให้ถึงเป้าหมายแล้วประชาชนก็มีวินัยพรที่จะยอมรับการนำขอให้นำไปสู่ถึงเป้าหมายครับประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้เสื้อขาวจุดเทียนผมไปเดินจตุจักรก็มีทั้งอีสานมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยู่ตรงนั้นอ่ะครับแล้วจตุจักรเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับคุณไปอะไรเขาเรียกว่าไปเข้าค่ายอ่ะไปแคมปิ้งใครจะเลิกทำเลนะก็จองกันไปนี่เดี๋ยวบ่ายวันนี้จะออกรายงานบรรยากาศโดยรายการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยตอนบ่ายสามโมงคุณน้อยก็จะจัดการให้ก็ติดตามชมอันนั้นต้องกลับมาถึงประเด็นตอนนี้ครับฉะนั้นประเด็นวันนี้เนี่ยมันจะทำยังไงล่ะมันก็บอกได้เลยว่าแกนนำเองก็เคารพต่อเจตจำนงของประชาชนเพราะเขาพยายามคิดเหมือนกันที่จะให้มันจบโดยเร็วอ่ะครับเพราะแกนนำเองก็กรอบเต็มทีแล้วกรอบทั้งด้านสุขภาพและจิตใจนะครับผมไม่กระทบเรื่องการเงินนะครับฉะนั้นวันนี้มันก็อยู่ในบรรยากาศอยากจะจบทั้งหมดเร็วอ่ะแต่ไอ้จะทำยังไงให้วิธีการมันใช้แล้วมันจบได้เลยเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันคิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อันที่สองเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการกระแสร่วมใจมันสูงสุดเป็นประวัติการแต่จากใจมันจะเป็นเปลี่ยนมาเป็นวิธีการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็อีลุงตุงนางอย่างเงี้ยแล้วในขบวนการของประชาชนมันก็เป็นจิตอาสาหมดเลยใช่ไหมการที่จะจูนให้การเดินไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยแค่นี้ก็ปวดหัวเป็นรายวันแล้วล่ะครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับนะคะครับเชิญเลยครับอุบลวันนี้นั่งฟังอาจารย์พูดอยู่นะคะมีคำตอบนิดนึงตรงที่บอกว่าเงินที่ชาวบ้านไทยอีสานที่ไปยืนเนี่ยดอกเบี้ยราคาอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะครับเท่าไหร่ครับบ้านหนูเนี่ยค่ะถ้ารู้จักกันแบบว่าเป็นญาติกันหรือว่ารู้จักกันดีมากร้อยละ3บาทต่อเดือนแต่ถ้าสมมติว่าปกติแล้วจะร้อยละ6บาทต่อเดือนนะคะจ่ายดอกรายเดือนด้วยค่ะครับจ่ายดอกรายเดือนร้อยละ3ต่อเดือนคุณเอา12คูณร้อยละ60ต่อปีนะ12 3 36อ๋อ36ต่อปีครับ12 6เท่าไหร่คะค่า12 6 72ค่ะถูกต้องค่ะ 72% ต่อปี 10-70% ต่อปีใช่ครับคุณดูชาวนาโดนอ่ะใช่ครับขอบคุณมากเลยได้ตัวเลขแล้วเนี่ยผมอยากได้อย่างเงี้ยจะได้พูดเต็มปากเต็มคำนี่ล่ะค่ะคืออัตรามาตรฐานค่ะร้อยละ6ต่อเดือนค่ะ6ต่อเดือนกับ3ต่อเดือนถ้าสนิทกันที่3ก็คือ6เนี่ย6 6 12 6 72นะครับ72บาทต่อ172ต่อปีเนี่ยครับกฎหมายเขาให้แค่ร้อยละ7ต่อปีอันนี้ตั้ง10เท่าอ่ะครับจริงค่ะอันนี้ทั้งที่อุบลทั้งที่ร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าบ้านก็อยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็อยู่อุบลด้วยนั่นแหละเมื่อวานนี่จะดูจากเราร้อยเอ็ดเต็มไปหมดเลยค่ะอันที่สองนะคะที่อยากจะเสนอความคิดเห็นกับท่านที่ท่านบอกว่าควรจะยึดทรัพย์หรือไม่ครับหนูว่าคนที่ไม่ออกความคิดเห็นนะจริงๆแล้วก็คงจะ 100% เห็นด้วยตามกันว่ายึดทรัพย์แต่ยึดทรัพย์นี่หมายถึงยึดทรัพย์ในที่ที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาได้มาจากไหนซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะนักการเมืองร่ำรวยผิดปกติหนูว่าอันนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องนอกกฎหมายเลยมันเป็นเรื่องปกติที่จริงๆแล้วคนรักษากฎหมายไม่ดำเนินการมากกว่าครับแล้วเราถือโอกาสนี้ทำให้หมดเลยมันจะได้สดสวยงดงามถ้าคุณจะรีเซ็ตซีโร่อะไรของคุณมันก็ควรจะเริ่มที่สวยงามค่ะโอ้เลยเอาทั่วหน้าเลยเหรอคะเอาจะลงยึดทั่วหน้าเลยใช่ไหมหนูว่ายึดทั่วหน้าละถูกแล้วเพราะว่าคุณทำมาดี คุณทำถูกต้องเงินของคุณที่มีที่มาที่ไปเขาก็ไม่ยึดอยู่แล้วครับคนไหนที่รวยมาโดยที่ตัวเองไม่ได้บอกนัทธวุฒิใส่เกลือทำมาจากไหนคะกี้อมฮอนรพีพันธ์พงเรืองรองคุณไม่มีสายการบินมาคุณรับเงินเดือนเป็นสสสามารถที่จะมีเงินถึงจะสร้างสายการบินได้เลยเหรอจะได้อยากจะเป็นบ้างมันเห็นนะคะแล้วกฎหมายเรารองรับว่านักการเมืองร่ำรวยผิดปกติมีกฎหมายรองรับเราทำไมไม่จัดการนี่แหละการเหตุผลเลยนะหนูว่ามันจริงเลยอะค่ะฝากท่านด้วยค่ะเห็นวันก่อนนี่มีรายการของท่านหนูจำชื่อท่านไม่ได้เพราะบอกว่าท่านบอกว่า
อยากจะยึดทรัพย์นักการเมืองไงนะขอให้ผมมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายยึดทรัพย์เถอะผมจะยึดให้หมดเลยผมจำไม่ได้สักวันอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะว่าท่านชื่ออะไรครับโอ้ครับได้ได้ขอบคุณมากค่ะฝากท่านไว้ค่ะครับนี่ชัดเจนทั้งยึดทรัพย์ทั้งดอกเบี้ยชัดเจนหมดครับจากอุบลครับคือเจตนารมณ์ของการปกครองให้ยึดทรัพย์นักการเมืองได้อยู่แล้วในกรณีร่ำรวยผิดปกติเขาก็เรื่องนี้มาก็ใช้ได้อ้าวตอนนี้บอกว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วต้องอยู่จนครบอะไรต่ออะไรแล้วทำไมเจตนารมณ์การปกครองมีให้ถอดถอนนักการเมืองได้ครับก็ชัดเจนระยะเดียวกันแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าโดยกฎหมายเปิดอ่านกันเนี่ยก็จะไม่โดนนักการเมืองหลอกว่าจริงๆแล้วประชาชนตรวจสอบได้ถอดถอนได้ออกจากตำแหน่งได้ฉันไปไม่ได้ฉันต้องไปถามคนที่เลือกฉันอยู่เอ้าแล้วถ้าลองกรณีถอดถอนต้องไปถามให้คนมาเลือกฉันครับก็ในเมื่อทำผิดเนี่ยไม่เห็นต้องไปถามเจ้าของใช่ไหมครับนัยยะใช่ไหมเพราะคุณสมบัติมันหมดไปเลยโดยในเรื่องหลักการเหตุผลในการปกครองใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเนี่ยไปได้เลยมาอ้างได้ไงฉันมาจากการเลือกตั้งอะไรถ้ามาจากการเลือกตั้งต้องครบก็ไม่ต้องมีการถอดถอนครับฉะนั้นเลือกตั้งเมื่อไรก็บอกว่า4 ปีแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วไม่ต้องพูดดิทำแล้วก็ทำไปเลยทำไปเลยอันตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนเลือกใครเข้ามาก็ตามในระหว่างทำงานก็สามารถถอดถอนได้ถอดถอนได้ในการที่เขาบิดเบือนข่าวสารตรงนี้เนี่ยแล้วก่อนจะถึงถอดถอนก็เรียกว่าตรวจสอบการใช้อำนาจของคุณครับเพราะอำนาจไม่ใช่ของคุณครับอำนาจมันของประชาชนไงครับในหลักการนั้นแล้ววันนี้ก็สรุปตรงกันไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศว่าปัญหารัฐบาลเวลานี้คือปัญหาการโกงและใช้อำนาจโดยไม่ชอบนี่ชัดเจนตอนนี้มันมีปัญหาไอ้ปปช.ตัวดีเนี่ยเพราะไอ้ปปช.เนี่ยมันไปสร้างว่ามันเป็นศาลครับมันนึกว่าตัวมันอ่ะเป็นศาลทั้งที่ไอ้ปปช.คือคณะสอบสวนชุดหนึ่งเพื่อเอาเรื่องไปฟ้องศาลเท่านั้นเองด้วยความเชื่อเท่านั้นครับมันก็เลยวางกฎวางระเบียบอะไรที่มันวางงี้ลึกๆ ก็คือวางเป็นกับดักเพื่อตกทรัพย์วางกับดักเพื่อตกทรัพย์จากคนที่โกงกินฉะนั้นเหนือประชาชนมีคนโกงเหนือคนโกงมีปปช.ตกทรัพย์หมดนี่คือปปช.มันถึงเลื่อนเวลาไปเรื่อยไงระหว่างเลื่อนเวลาก็วิ่งเต้นไปเรื่อยนี่แล้วไอ้ปปช.ทำงี้ตลอดตั้งแต่คดีของด่านดึงจนหมดอายุความครับซึ่งคนที่เป็นปปช.ในคณะนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วยเป็นหมื่นล้านตอนนี้พอมันเป็นกกต.มีอำนาจแจกใบแดงใบเหลืองมันก็มึงจะให้มึงกูจะแจกนะถ้ามึงมาอุดกูก็ไปแจกกูจะฟอกตัวมึงนี่คือกกต.ก็ทำเหมือนปปช.ครับไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเองเขาให้ตรวจความผิดทั้งหมดเพราะประชาชนไปฟ้องเองไม่ได้อย่างมึงคนนี้ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินทำแทนก็จบใช่ไหมใช่ครับที่บอกว่าเราจะไปฟ้องอะไรไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับทรัพย์จากนักการเมืองรอไปลอยมาลอยไปแล้วมาพอประชาชนไปล้อมมันก็บอกให้นักการเมืองชี้แจงมามันก็คำที่นักการเมืองชี้แจงไปตอบประชาชนแล้วมันจบมันบอกมันจบแค่นี้ครับฉะนั้นไอ้3องค์กรพิการหนักหมดบ้านมันถึงไม่จบมันส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความไม่เชื่อมั่นหรือไม่กล้าหาญทางจริยธรรมถูกแล้วคนที่จะเชื่อมั่นในทางจริยธรรมแต่ไปโดนขู่จากระบบทักษิณว่าคุณทำหน้าที่ครอบครัวอะไรต่างๆจะเมื่อคุณตั้งประเด็นนี้ไอ้คนที่เข้าสู่กกต.ปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินมันไม่ได้กล้ามันเข้าสู่มาเพื่อรอรับสินบนครับแล้วคุณว่ามันจะทำงานไหมบางคนที่อยู่ในสภาวะที่เขาไม่ทำงานกลไกเดินไม่ได้แล้วสถานการณ์บ้านเมืองก็นำไปสู่ความรุนแรงแล้วระบบทักษิณเขาเลือกใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยสุดท้ายในที่สุดก็คือประชาชนก็ต้องสูญเสียไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นครับบาดเจ็บล้มตายแล้วมันก็คงรู้อยู่ด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่เขาถึงจะขยับจำนวนแค่นี้ไม่ขยับมันก็รอดไปรายวันครับตอนนี้ชั่วโมงนี้มันเป็นอย่างนี้งั้นประชาชนที่ชุมนุมอยู่ก็มีความเสี่ยงเสี่ยงครับพูดเลยเสี่ยงแล้วทำไมได้แต่ประชาชนก็ไม่ถอยไม่ถอยประชาชนเสี่ยงแต่ไม่ถอยไอ้คนหนึ่งก็กระทำการไปที่ไม่ถอยเพราะตัดสินใจแล้วครับพร้อมรับชะตากรรมไอ้กรณีที่มีการตูมแล้วยิงเนี่ยครับผมจะเล่าชีวิตผมตอนพฤษภาธมินพฤษภาธมินเนี่ยผมแอบตกลงกับนักศึกษารามที่อยู่บนรถตู้พร้อมกับพลตรีจำลองถ้าตูมแล้วพอตูมแล้วเรารู้ว่าจะยิงเนี่ยขอให้ทุกคนล้มทับพลตรีจำลองให้หมดอันนี้คือข้อตกลงที่เพื่อเอาตัวรับกระสุนครับครับวันนั้นเนี่ยวิธีการนี้ก็ถูกใช้ที่บรรทัดตอนนี้พอตูมเสร็จกาดเอาสุเทพออกจากที่นั่นเลยครับ
ล้อมตัวสุเทพหมดเพื่อเอาตัวการกุศลแทนครับเพราะเราไม่รู้จะกันอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าบ้านเมืองไม่มีตอนนั้นพฤษภาไม่มีพลเอกประยุทธ์ไม่ได้วันนี้ไม่มี